กลุ่มมามาตาสมิธโกลด์ทริสเปิดให้จองซื้อขายหุ้นในราวเดือนมิถุนายนโดยมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนไปในกรรมสิทธิ์และสิทธิการเช่า30ปีในอาคารโรงงานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะมูลค่าทรัพย์สินรวมไม่เกิน 4,750 ล้านบาทรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมซึ่งทางกลุ่มคาดหมายว่าคงจะได้รับการตอบรับด้วยดีเพราะการลงทุนนั้นมีผลประโยชน์ตอบแทนค่อนข้างสม่ำเสมอรวมถึงดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลงการแถลงข่าวเปิดการจองเอาไว้ล่วงหน้ากับนามของอมตะสมิธโกลด์ทริสจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพราะรู้ดีในเรื่องโครงสร้างของนิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีการเติบโตในงานนี้จึงมีผู้บริหารระดับสูงมาร่วมแถลงข่าวอาทิคุณวิบูลย์กรมดิษฐ์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริษัทมหาชนจำกัดอมตะคอร์ปอเรชั่นคุณสันติพัฒนามะเลืองกรรมการบริษัทอมตะสมิธเรดดี้บิลและผู้บริหารกลุ่มสมิธนางสาวพรวิภาตั้งตรงจิตผู้บริหารงานวานิชธนกิจธนาคารกสิกรไทยการที่อมตะสมิธโกลด์ทริสจะเปิดให้นักลงทุนได้จองกันในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้นักลงทุนคงได้ตื่นตัวกับหุ้นรายใหม่ที่มีความมั่นคงและศักยภาพสูงด้วยความเป็นกลุ่มของอมตะที่ดำเนินธุรกิจสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือมานานปีและยังได้ทางธนาคารกสิกรไทยมาเป็นผู้รับจองหุ้นในครั้งนี้ด้วยเพราะจุดเด่นของอมตะสมิธโกลด์ทริสนั้นมีแนวโน้มจะเติบโตในธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานให้เช่าในประเทศไทยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครและอมตะซิตี้ซึ่งตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์การส่งออกที่สำคัญของประเทศได้รับประโยชน์จากการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนทำให้นักลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยการเปิดจองซื้อหุ้นในเดือนมิถุนายนนี้จะสร้างความตื่นตัวให้กับนักลงทุนได้พอใจในหุ้นตัวนี้เป็นอย่างมากเพื่อให้นักลงทุนได้มีโอกาสในการสร้างความมั่นใจในอีกไม่กี่วันข้างหน้ากับการเปิดตลาดซื้อขายซึ่งเป็นหุ้นที่น่าสนใจผู้ที่จะมาลงทุนกับในกองเรทเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นนักเล่นหุ้นตรงนี้เนี่ยก็อย่างถ้าเราเล่นหุ้นเนี่ยแน่นอนครับมันมีความหวือหวาที่ค่อนข้างจะสูงนะฮะแล้วผมมองดูแล้วตรงนั้นอาจจะเสี่ยงแต่ถ้าเกิดคุณมีเงินที่จะฝากไว้ให้กับลูกหลานเพื่อที่จะได้เห็นอะไรนะฮะผลที่ชัดเจนตรงเนี้ยผมว่ารีทเนี่ยดีกว่านะครับเปรียบเทียบกับอะไรครับเปรียบเทียบกับเช่นดอกเบี้ยจากแบงก์ดอกเบี้ยจากพันธบัตรหรืออะไรต่างๆรีทเนี่ยเรามีความอะไรนะครับมั่นคงเรามีความมั่นคงพอสมควรนะสาเหตุทำไมผมถึงว่ามีความมั่นคงเนื่องจากว่าเรามีลูกค้าเนี่ยที่มาเช่าอยู่แล้วไม่ใช่ว่าผมต้องไปวิ่งหาลูกค้าอีกไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ปั๊บผลตอบแทนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วรีดเองเนี่ยก็ตลาดหลักทรัพย์เองก็บีบเอาไว้เลยนะครับว่า 90% เนี่ยจะต้องนำมาจ่ายปันผลให้กับผู้ถือใช่ไหมครับลูกค้าคุณมีอยู่แล้วถูกบีบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับอันนั้นอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองโรงงานที่อยู่เนี่ยเป็นโรงงานที่เขาส่งแล้วก็เขาซัพพลายให้ซึ่งกันและกันให้กับแม่เป็นคลัสเตอร์กันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่ามีความที่จะมั่นคงพอสมควรไหมมีความมั่นคงพอสมควรครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันเกิดอะไรแต่วันนี้เนี่ยผมถามว่าคุณเห็นใช่ไหมว่าโรงงานเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันนี่คือความสะดวกสบายใช่หรือไม่แล้วนักลงทุนนะหรือคนทำงานนะแน่นอนครับต้องการความสะดวกสบายครับตรงนี้เป็นตัวสะท้อนนะฮะเป็นตัวสะท้อนตัวหนึ่งว่าลงทุนในรีทที่มีลูกค้ามีอะไรต่างๆแล้วที่มั่นคงนะครับเพราะฉะนั้นผลตอบแทน